พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารจังหวัดปัตตานีค่ะที่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริโดยมีนางพาติมอสเดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงกลุ่มพลังมวลชนครูและก็นักเรียนค่ะเฝ้ารับเสด็จด้วยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะนมตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงแพะนมในโรงเรียนและชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้นักเรียนค่ะได้มีความรู้และทักษะการเลี้ยงแพะนมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีน้ำหนักรวมไปถึงส่วนสูงต่ำนะคะที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้ดื่มนมแพะส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีขึ้นรวมไปถึงค่ะขยายพันธุ์แพะสู่ชุมชนและสร้างเครือข่ายสมาชิกเลี้ยงแพะนมต่อไปด้วยซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารมีประชากรนะคะประชากรที่เป็นแพะนมหรือว่าเรียกว่าพันซาเนนนะคะจำนวน19ตัวเป็นพ่อพันธุ์3ตัวแม่พันธุ์12ตัวลูกนมสาวอีก4ตัวค่ะก็ได้เป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านตามพระราชดำริมาเป็นระยะเวลา36ปีโดยทางโรงเรียนมีการเลี้ยงดูแพะด้วยวิธีการเลี้ยงแพะแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยในช่วงเช้าค่ะก็จะมีการเลี้ยงแพะแบบขังโดยให้อาหารบดและอาหารเสริมใบไม้สดนะคะอย่างเช่นใบขนุนกระถินแล้วก็หญ้าสดนอกจากนี้โรงเรียนก็มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะนมอีกด้วยค่ะสำหรับโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารนะครับก่อตั้งเมื่อปี2464เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีมีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นะครับปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น669คนมีบุคลากรทั้งสิ้น51คนนะครับโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสามัญแบ่งออกเป็น3แผนกการเรียนคือแผนกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแผนกการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และแผนกการเรียนศิลป์อาชีพนะครับหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มและหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธและมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เลี้ยงแพะนมตามโครงการเลี้ยงแพะพันนมตามพระราชดำริอีกด้วยครับ